นี่คือล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะอย่าได้ตกใจนะฮะว่าทำไมวันนี้ผมมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่บริษัท2020เหมือนเช่นปกติแต่วันนี้ผมมาเยี่ยมท่านหนึ่งที่เคยคุยด้วยในรายการของเราเมื่อ8ปีที่แล้วท่านนั้นก็คือหมอเสงครับหมอเสงเคยคุยกับเราเมื่อ8ปีมาแล้วนะฮะคราวนั้นหมอเสงมาพร้อมกับภรรยาคู่ใจที่อายุอ่อนกว่าถึง30ปีอาจจะจำไม่ได้ใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ได้ไปดูเทปตรงนี้เลยครับเชิญครับเอาแล้วเที่ยวหมดตอนนี้กลายเป็นเที่ยวคาเฟ่เที่ยวอบอาบนวดโอ้ตอนนี้เข้าใจไหมคืออบอาบนวดที่อยู่ตั้งแต่เที่ยงวันออกตีหนึ่งตีสองอ่ะพี่บอกว่าหมอเสงนี่มีภรรยาหลายคนแล้วก็หลายคนมีทั้งหมดกี่คนทั้งเลิกไปอะไรเนี่ยแต่ปัจจุบันดูแลอยู่4คนนะที่เลิกไปแล้วประมาณ10คนหรือ12คนนะภรรยาคนปัจจุบันบอกว่าเป็นภรรยาคนสุดท้องจะเดี๋ยวจะถามว่าแล้วสุดท้ายหรือเปล่า คุณนิพาแสงสุริยฉัตรหรือว่าคุณเล็กครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอครับแม่ใจเออายุต่างกันกี่ปีฮะคุณเล็ก30กว่าปีร้องเสียงค่ะคุณพิชวัฒน์เชื่อมั้ยคะว่าเสียงของเล็กเนี่ยสามารถที่จะพิชิตใจคุณหมอได้ทันทีขนาดนั้นเลยผมบอกว่าเอ๊ะเสียงคนที่รับโทรศัพท์มีเสียงเพราะนะเสียงใสๆหน้าตาจะดีสนใจทางเสียงแล้วไปชอบอะไรตรงไหนครับคุณเล็กไปชอบอะไรหมอเสงรอยยิ้มแล้วก็แววตาค่ะท่านเป็นผู้ชายที่แบบอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นอบอุ่นใช่ค่ะแต่เห็นบอกว่ามันมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอะไรนะอ้อมกอดอืมใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นก็มีจังหวะท่านมากอดเล็กอะค่ะขอโทษนะคะกอดแบบนี้คือตัวเล็กก็สั่นทั้งตัวเลยแบบมีความรู้สึกว่าทำไมอบอุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะแบบไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนนะคะรอยก่อนของป้าค่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะคือ8ปีที่แล้วครับแต่วันนี้ที่ผมต้องมาเยี่ยมเขาที่นี่นะเป็นเพราะว่าหมอเสงเพิ่งจะหายจากการป่วยหนักครับเรียกได้ว่าหนักถึงขนาดคิดว่าตัวเองจะไม่รอดด้วยซ้ำไปและก็ได้มีการเตรียมตัวตายเอาไว้ด้วยนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้เรามาถึงบ้านหมอเสงกันเลยครับสวัสดีครับหมอเสงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล็กด้วยนะฮะครับตัวนี้ครับหมอเสงฮะครับเห็นบอกว่าไม่สบายผมก็เลยมีของเยี่ยมไข้หน่อยนึงครับผมขออนุญาตครับมากครับนี่นะฮะก็ขอให้แข็งแรงไวๆเร็วๆนะครับยังไม่ต้องรับไปนะครับหนักครับขอบคุณครับอันนี้มอบไว้แตะไว้เฉยๆเดี๋ยวผมเอากลับไปกินใหม่ครับตัวที่ไม่ครับพูดเล่นมันหนักครับโอเคก็ขอให้หายไวๆครับขอบคุณมากครับครับผมครับอุ้ยเท่าไหร่ละปิ่นครับ83ครับ83ครับสุดยอดหน้าตายัง48อยู่เลยมันก็ฟื้นมาเราไม่ฟื้นจังตอนเห็นผมป่วยตอนนั้นเหมือนลิงเลยนะครับหล่อเหมือนลิงเลยหมอเสงเป็นอะไรมันจริงๆมันเป็นต่อมลูกหมากอย่างเดียวมันฉี่ไม่ออกเกิดจากการฉี่ไม่ออกต่อมลูกหมากโตนะฮะก็ไปเบียดกระเพาะปัสสาวะนะฮะแล้วก็เบียดทางเดินปัสสาวะก็ได้ฉี่ไม่ออกก็จะปวดมากครับก็เลยต้องผ่าเป็นแค่นั้นแหละแต่ว่าไปตรวจเยอะก็เลยเจอเยอะแล้วก็อยู่โรงพยาบาลกินข้าววันละช้อนเดียวครึ่งช้อนเดียวทำไมน้ำหนักมันไม่กินเฉยๆไม่อยากโอ้ลดไปเท่าไหร่ฮะตอนนอนลดไป20กว่ากิโลโอ้โหยี่สิบกว่ากิโลแล้วตอนนี้กลับขึ้นมาถ้าเดิมตอนนี้ขึ้นมา10กว่ากิโลแล้วก็ดีกับเก่าครับส่วนทรงดีกับเก่าไม่อ้วนเหมือนเก่าแล้วครับตอนนั้นเห็นบอกว่าตอนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลถึงขนาดคิดว่าไม่รอดซะแล้วใช่มันทรมานนะมันปวดทรมานจนกระทั่งว่าคิดในใจนะถ้าวันนี้กูอยู่บ้านนะกูยิงตัวตายดีกว่าเป็นคนทรมานนี่จริงๆฮะมันปวดตรงไหนก็เห็นบอกว่ามันไม่มีอะไรมากนี่ไม่มาแต่มันปวดแบบมันปวดแบบเข้าประสาทแต่มันพูดไม่ถูกเป็นปวดตรงไหนปวดอะไรมันปวดฉี่ด้วยจริงๆเป็นหนักคือหายใจไม่ออกไอ้ยศบางทีหายใจเรารู้นะครับคนจะตายนะมันสะอึกสองสามทีมันก็ตายตรงเนี้ยมีความรู้มากไปก็กลัวตัวเองสะอึกแล้วตายนี่กลัวนี่คือเรื่องจริงก่อนที่เป็นหมอ
รู้เลยแล้วมีความรู้สึกว่าหายใจสั้นๆสั้นๆไม่เต็มปอดไม่เต็มปอดอากาศไม่เข้านิดเดียวได้นิดเดียวตายแน่แล้วกูไอ้ตอบลูกมาตาตอบลูกมาไม่ตายหรอกมันจะตายเพราะเรื่องไอ้หายใจไม่ออกนี่แหละระบบหายใจระบบหายใจครับตอนนั้นคิดเลยว่าไปแน่แล้วเราไปอะไรอยู่2วันมันทรมานไม่ไหวก็เรียกลูกมาเลยสมบัติตรงไหนเองให้ใครนี่บอกสั่งไว้นะเอาไปหมดอย่างอื่นไม่มีความหมายอะอะไรสำหรับผมก็ไม่มีความหมายก็ผ่านพ้นมาได้ครับขนาดที่ว่าปลงแล้วชีวิตปลงแล้วได้ก็ไม่เอาจะไม่ทำมาหากินซะอยู่เฉยๆกินของเก่าดีกว่ากินไปก็กินไม่ต้องทำอะไรแค่นี้ก็ยังกินไม่หมดแล้วเลยแต่สันดานสมองมันเป็นพงคิดต้องทำนะเรายังมีสมาชิกที่เป็นลูกน้อยเนี่ยอีกหลายหมื่นคนเขาต้องการให้เราอยู่ให้เราเป็นคนมาเป็นผู้นำในการขายสินค้าของเรามีสินค้าใหม่ๆออกมานี่แหละครับตอนนี้ต้องมาสู้เพื่อคนอื่นครับเราห่วงพวกเขาแล้วมาไม่ได้ห่วงตัวเองเพราะผมรู้ว่าไม่เกิน3ปี5ปีผมก็ตายอุ้ยอะไรกันขนาดนั้นก็มันเป็นธรรมชาติถ้าเกิด84 5ปีก็89 83 88นะครับ88 5ปี88คนเราเกิน80แต่บุญสักหนาแล้วถ้าทางจะอยู่เกิน100นี่หมอเสงเนี่ยก็มันเพิ่ง2วันเนี่ยฟื้นมาอย่างเงี้ยพอเห็นคุณพิชัยว่าจะมาดีใจใหญ่ฟื้นเลยอาจารย์เนี่ยนี่แบบเนี้ยไม่รู้นะผมว่าเผลอๆน่ะไม่เกิน100ก็ใกล้100อ่ะมันก็แล้วแต่สิ่งที่บุญเราทำมาจำไว้นะบุญเนี่ยเป็นสิ่งเคลื่อนหนุนเราทำกรรมดีมาบุญดีเวลามันจะมีอะไรมากๆมันยังพอรอดไปได้ไม่มีใครมาช่วยเราหรอกนะบุญคุณเล็กถามคุณเล็กดีกว่านะฮะเราได้เห็นคุณเล็กในเทปเก่าเมื่อ8ปีที่แล้วนะฮะเป็นภรรยาคนสุดท้องตามที่เราพูดไว้เมื่อครั้งที่แล้วแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นคุณสุดท้ายหรือไม่สุดท้ายป่ะฮะสุดท้ายไม่มีแล้วนี่มันนี่ทั้งสุดท้ายและท้ายสุดท้องและสุดท้องด้วยท้องด้วยอะไรพร้อมก็อยู่ในตัวคนเดียวเลยก็ดูแลกันมายาวนานนะฮะ20กว่าปีอะค่ะ20กว่าปี20กว่าปีวันนี้ก็ยังสวยกว่าเดิมนะฮะถ้าเปรียบเทียบกันเมื่อนั้นฮะเมื่อเทปนั้นมาถามถึงวันที่หมอเสงป่วยหนักมากๆตอนนั้นนั่งอยู่ข้างๆแน่นอนอยู่ค่ะอยู่วันแรกเลยค่ะที่ท่านมีความรู้สึกว่าเหมือนท่านจะวูบอะค่ะแต่ท่านมีสติตลอดนะคะคุณวิทวัฒน์ค่ะก็เราบอกว่าอาเล็กไปโรงพยาบาลดีกว่าคือท่านทราบอะค่ะว่าการท่านเป็นยังไงแล้วก็ไปโรงพยาบาลกันค่ะตอนนั้นคิดว่าท่านจะรอดไหมรายการตีสิบเดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ